สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็มากับเมนูของส้มตำปูปลาร้าตับหวานและอีกอย่างนะครับก็จะมีไก่ย่างก็ตอนนี้มันเป็นเวลาแบบเที่ยงนะครับผมก็อยากจะกินอะไรแบบแซ่บๆอ่ะบอกเลยว่าแมลงวันเยอะกว่าวันก่อนๆ นะก็คือกลิ่นมันแรงนะครับผมเชื่อว่ากลิ่นแรงๆเนี่ยมันน่าจะแซ่บมากๆเอาละครับทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วไปดูกันเลยจะมีเสียงรบกวนไก่มันร้องนะครับผมก็ชิมไก่นะทุกคนผมเป็นคนชอบไก่ย่างนะครับมันเหนียวอะไรไม่ขาวไม่ขาวทุกคนแมลงวันชิมก่อนนะปูปลาร้านะครับนี่ความเผ็ดเนี่ยก็ถือว่าเผ็ดนะแต่ถ้ามันไม่เผ็ดมันก็ไม่ค่อยอร่อยนะทุกคนเนาะดูดิตับหวานจะเหมือนที่เราคิดหรือเปล่าผมอาจจะเป็นคนชอบตับลวกนะครับตับหวานแบบที่มันแข็งๆอ่ะไม่อร่อยนุ่มทุกคนนุ่มนุ่มนุ่มตรงน้ำที่ผมคิดเป๊ะเลยนี่แหละนี่แหละสุดยอดลมแรงแมลงวันก็คือแบบสองฐานเลยนะความหวานอร่อยมากดูมันนุ่มนะมันนุ่มนะนี่ไงผมเป็นคนชอบตับแบบนี้แหละหวานจริงจริงเหนียวมากแต่รสชาติของไก่เนี่ยไม่จืดนะกินตับเพลินกินตับเพลินเป็นกินนี่นี่อ่ะตกส้มตำปูปลาร้าเขาน่าจะลวกมาแป๊บเดียวนะเพราะว่ามันสุกแค่ชั้นผิวหนังนะชั้นด้านนอกอะแต่ไม่เป็นไรแบบนี้แหละเราชอบนี่กินด้วยเครื่องเทศรสชาติเด็ดมากจะกินไก่ก่อนทุกคนเหมือนส้มตำไปถูกลืมยั่วๆยั่วๆเลยแล้วสัมผัสแบบกรุบๆๆๆอย่างเงี้ยโอ๊ยเสียวฟันกินส้มตำหน่อยทุกคนส้มตำจะน้อยใจเข้าไปกระดูกมามันก็แข็งอยู่นะนี่ต้องเจออย่างนี้ออกมาแล้วทุกคนออกมาแล้วเหมือนเราสู้มันสู้ดูคือตอนนี้นะ
้าวหมดแล้วทุกคนผักแทนนะครับนี่มันคู่กันนะนี่แหละของจริงขอบอ่ะแซ่บจริงๆนะแซ่บจริงๆนะหวานมากมันติดอยู่ในคอนะทุกคนนะนี่ผักนี่เลยหยิบขึ้นมาอุ๊ยตกใจขำเอาละครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย